สวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับผมได้ไปเจอกับตัวนะครับขยะหรือว่าเป็นขวดนะครับที่แฟนผมเนี่ยทิ้งนะครับก็เป็นตัวเป็ดโปนะครับที่เราเอาไว้ล้างห้องน้ำนะซึ่งวันนี้ผมจะมาทำเป็นที่เก็บถุงนะครับถุงพลาสติกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับก็โดยวิธีการเริ่มต้นนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการตัดนะครับตัดตามส่วนที่ผมจะบอกนะครับอันนี้นะครับอันนี้ทิ้งไปนี่ครับผมจะตัดขอบหัวเลยนะเพราะเราจะใช้ส่วนหัวนะส่วนหัวจะเป็นส่วนที่เราจะเอาสวมตัวถุงลงไปนะครับแล้วก็พอตัดหัวเสร็จนะครับเราจะทำช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องแล้วตรงนี้ก็ตัดเป็นรูสำหรับเอามือล้วงถุงนะนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับนี่นะครับผมทำการวาดไปแล้วนะแล้วผมก็จะตัดตามรอยนะครับเห็นไหมตรงนี้จะมีช่องนะช่องนี้ให้ใหญ่กว่านิ้วมือเรานะครับให้สามารถเที่ยวมือนิ้วมือเราเนี่ยเข้าไปได้นะครับตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยผมก็จะตัดเบาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็ทำการตัดเลยนะครับก็จริงๆแล้วนะครับเราเนี่ยสามารถใช้ขวดอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นขวดเป็ดโปอย่างที่ผมใช้ก็ได้นะเป็นขวดพลาสติกขวดน้ำอัดลมเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับตัดคล้ายๆกันเลยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับโดยวิธีการหลังจากเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปยึดกับผนังหรือว่าตำแหน่งที่เราเนี่ยชอบมีถุงพลาสติกเนี่ยเก่าๆที่ได้มานะครับจากการไปซื้อของอะไรต่างๆนะครับเราก็เอามาพับนะครับพับเนี่ยแบบพับทั่วๆไปนะครับพับไม่ต้องแบบไม่มีหลักการนะการพับเนี่ยครับคือพับยังไงก็ได้นะครับให้มันเป็นก้อนๆสามารถใส่ในตัวขวดของเราได้นะครับเนี่ยสามารถใส่แบบไปแบบนี้ได้นะครับพอผมลองพับดูแล้วนะครับไม่ว่าจะพับแบบไหนเนี่ยมันก็ดึงออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะว่ามันใช้งานแบบไหนนะครับนะครับหลังจากเราใส่ถุงไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดึงถุงที่อยู่ล่างสุดเนี่ยออกมาใช้งานได้ครับถ้าเกิดมันไม่ลงมาเราก็ใช้นิ้วครับเข้าไปแย่ในรูแล้วก็ดันมันลงมานะครับเราก็ดึงถุงล่างสุดออกมาใช้เรื่อยๆได้นะครับพอเรามีถุงใหม่นะครับที่ได้จากใส่ของมานะครับเราก็เอามาใส่พับไปแล้วก็ใส่ในนี้ได้นะครับมันจะสามารถเก็บเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับถุงก็จะไม่รกบ้านเราเลยนะครับผมก็เป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะครับที่ผมเอามาฝากนะครับสำหรับใครที่ที่บ้านมีถุงอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยครับสามารถใช้วิธีการนี้ก็ได้นะครับหรือลองใช้ขวดอื่นๆก็ได้นะครับทำได้เหมือนกันแต่ใช้หลักการเดียวกันแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ